คุณรู้ไหมคะเวลาที่เราปรากฏตัวหนึ่งครั้งการพูดของเราท่าทางของเรามันมีผลต่อการที่คนจะรู้สึกเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือเราได้ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกเลยคุณจะต้องปรับบุคลิกของคุณให้ดูน่าเชื่อถือพึ่งพาได้และอะไรล่ะคะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยพึ่งพาไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อถือเลย3สิ่งนี้อย่าทำ1ค่ะคือการใช้เสียงที่เป็นเสียงเล็กๆ เสียงเบาๆรัวๆหรืออยู่ในลำคอเวลาพูดก็สวัสดีค่ะพูดไม่ขยับปากแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียงก็อยู่ในลำคอทำได้ไหม ก็คิดว่าทำได้ค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจมากๆเลยต่อให้คุณพูดว่ามั่นใจแค่ไหนแต่ถ้ามันอยู่ในลำคอไม่สามารถนำเสียงของคุณออกไปได้คนฟังจะรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่เชื่อแม้กระทั่งสิ่งที่เขาพูดแล้วคนอื่นจะเชื่อเราได้ยังไงถูกไหมคะข้อที่สองค่ะคือสายตาค่ะสายตาของคนที่หลบตาอ๋อก็หนูว่าหนูทำได้ค่ะหนูก็คิดว่าหนูน่าจะทำได้นะคะเห็นไหมคะต่อให้เราพูดว่าทำได้แต่ตาเราไม่สามารถโฟกัสไปหาคนที่เราคุยด้วยก็จะทำให้คนที่คุยกับเรารู้สึกไม่เชื่อถือสิ่งที่เราพูดได้และข้อที่3ค่ะคือกายภาพที่เล็กค่ะเป็นสภาพของการไม่ครองพื้นที่ยืนเล็กๆยืนปิดๆยืนกำกุมทุกอย่างตัวย่องอทุกอย่างเหมือนมารวมที่เซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วก็ค่ะอ๋อได้ค่ะหนูว่าหนูทำได้ค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณอยากให้ใครเชื่อถืออย่าไปทำสิ่งนี้แล้วอยากรู้ว่าจะทำอย่างไรติดตามได้ในคลิปหน้านะคะและหรือถ้าเกิดใครอยากจะมาพัฒนาเรื่องบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือพูดยังไงให้น่าฟังท่าทางแบบไหนให้ดูสง่างามแต่งตัวแบบไหนที่จะส่งเสริมบุคลิกของเรานะคะก็สามารถมาเรียนเพิ่มเติมได้นะคะในคลาสบุคลิกภาพออนไลน์ค่ะหุงเอ๋อจะสอนสดในวันที่30เมษายนนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่ 5,990 ค่ะแต่ถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้อยู่นะคะพิมพ์สมัครตอนนี้จะได้ในราคาพิเศษ 3,500 บาทเพียงแค่พิมพ์ CF 3,500 นะคะก็จะมีทีมงานของครูเอ๋อติดต่อไปแล้วเรามาสร้างบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสร้างโอกาสให้ชีวิตของพวกเรากันนะคะ